อ๋อลูกบ้านน่าจะเดินเข้ามาแล้วน่าจะเมาค่ะเพราะเห็นเอาคีย์การ์ดแตะตรงนี้ค่ะแล้วก็เหมือนใช้เท้าอ่ะเตะที่กระจกค่ะลูกบ้านคนนี้ปกติแล้วอยู่พักอาศัยเป็นยังไงบ้างครับนิสัยส่วนตัวก็รู้สึกว่าจะก่อกวนหน่อยคนเนี้ยแล้วหลังก่อเหตุนี่เรามีการติดต่อเข้าไปไหมครับไม่ได้ติดต่อค่ะเพราะเขาก่อเหตุแล้วเขาขึ้นไปบนแล้วเขาก็ออกไปนอกอาคารเลยค่ะไม่มีการโทรหาไม่มีการใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะยืนยันที่จะดำเนินคดีใช่ค่ะถ้าเกิดเขาชดใช้ค่าเสียหายให้อะไรอย่างนี้จะยอมไหมครับหรือว่าจะดำเนินคดีแล้วอันนี้ขอปรึกษากรรมการก่อนนะคะว่าจะลงมติกันยังไงเพราะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงลูกบ้านซึ่งคอนโดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นคอนโดที่อยากแม้จะเก่าแก่แล้วอยากฝากไปถึงลูกบ้านที่พักอาศัยขอฝากถึงลูกบ้านนะคะทั้งหมดก็เป็นเจ้าของร่วมกันช่วยกันดูแลนิดนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของเจ้าของร่วมทั้งหลายค่ะเพราะอันนี้เป็นส่วนกลางของเจ้าของร่วมอยู่แล้วค่ะ